ครับมื้อนี้เฮาสิมาลาบเท่าครับผมสาหร่ายน้ำจืดนะครับนี่ครับส่วนผสมก็คือป่นนะครับป่นปลานะครับเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนหรือปลาหมอก็ได้ครับต้องมีครับผสมน้ำส่วนตัวนี้ก็เป็นส่วนผสมของหอมนะครับเพราะว่าจะเป็นครับสะระแหน่ครับผักชีใบเดื่อยนะครับหรือว่าต้นหอมครับผมแล้วก็มีหอมแดงนะครับผู้ใดมาก็ใส่ลูกโดดครับผมครับส่วนผสมของกันอันที่2ครับมีคาครับบักเครือคืนครับบักแข้งบักเกลือแล้วก็บักพริกนะครับเนาะซอยร่วมกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยครับเริ่มครับวิธีปรุงครับใส่หอมใส่หอมก่อนครับสิว่าเฮาหั่นเดี๋ยวเนาะครับเนาะหอมใส่ลงไปครับเดี๋ยวนะครับใส่หอมลงไปแล้วก็ถึงขั้นตอนปรุงครับบัดนี้ครับพริกป่นพริกป่นลงไปครับข้าวคั่วครับคั่วต่อไปครับเป็นปลาป่นครับใส่ลงไปนะครับผสมกันปลาป่นนี่ครับใส่น้ำปลาครับโอเคต่อไปข้นครับข้นเดี๋ยวเอากันดีเป็นแต่เสียอยู่คนครับคนอาคนก็มีอุ้มเหนียวเนาะบ่เป็นหนามคือหมูเผือกเนาะวันเฮ็ดเป็นหนามคือครับเฮ็ดล่ะครับสําหรับลาบเท่านะครับหรือสาหร่ายน้ําจืดบางเฮานะครับเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับบัดนี้